เราจะเห็นว่าการดีไซน์กันชนด้านหน้าถูกเปลี่ยนไปเหมือนในตัว RS นะครับคราวนี้เรามาเห็นนะครับจุดแปลกอย่างนึงคือเราจะเห็นกระจกมองข้างเป็นสีดำทุกทีเนี่ยเราจะรู้สึกคุ้นเคยว่ากระจกดำเนี่ยมันจะมาอยู่ RS คือตัวเบาะเนี่ยสามารถการพับเบาะได้แบบ4รูปแบบนะครับในคลิปนี้ครับพี่เอกจะพาทุกคนครับมาดูในตัว New HRV SUV ในรุ่น EL ครับซึ่งเป็นตัวรุ่นรองท็อปนะครับจากในคลิปก่อนหน้าเป็นตัว RS แล้วคันนี้เราจะมาดูในตัว EL มีอะไรบ้างอย่างแรกเลยนะครับเราจะบอกเลยนะว่าในตัวของด้านหน้าตาในตัว EL กับตัว E ยังเหมือนกันนะครับแต่ในรุ่น E เนี่ยจะมีการเปลี่ยนกระจังหน้าเป็นสีเดียวกับตัวรถแล้วเหมือนอย่างที่เห็นแต่คันที่เห็นนี่คือรุ่น EL เราจะเห็นว่าการดีไซน์กันชนด้านหน้าถูกเปลี่ยนไปเหมือนในตัว RS นะครับที่จะมีการเล่นเคิร์ฟด้านข้างแบบนี้นะครับเพิ่มเติมและที่จุดหลักๆนั่นคือกระจังหน้าบอกแบบนี้ในส่วนตัวพี่เอกชอบกระจังหน้าใน EL กับในรุ่น E มาก่อนหน้านี้แล้วนะครับในตัวก่อนที่เปิดตัวก็ชอบแต่คราวนี้เราจุดสังเกตอย่างแรกเราจะเห็นว่าการดีไซน์มีการเปลี่ยนแปลงจากที่เราจะเห็นในก่อนหน้านี้มันจะมีความแหลมมากกว่านี้แต่ตอนนี้มันจะดูเหลี่ยมๆปั้นๆนะครับแล้วแต่มุมมองสวยไหมแต่ HRV ชอบหน้าตาแบบนี้ในรุ่น RS ถ้าเพจซื้อไปก็จะเปลี่ยนกระจังแต่ไม่รู้ว่ากระจังดูจากตรงนี้เนี่ยมันเปลี่ยนได้หรือเปล่านะครับและสีที่ทุกคนเห็นเนี่ยอย่าเพิ่งแปลกใจนี่คือสีใหม่ของเขาที่เขาเพิ่มเติมขึ้นมานั่นสีแซนกากีนั่นเองจะดูแล้วหรูหราขึ้นไหมอันนี้ JDM แท้ๆเลยนะครับที่ญี่ปุ่นมีแบบนี้ด้วยเช่นกันและเราจะเห็นว่าคันนี้เป็นทูโทนนั่นคือในตัวในรุ่นEL สามารถจะทำทูโทนเหมือนกับในตัว RS ได้เช่นกันครับเราก็จะได้แบบนี้คราวนี้ดูยากแล้วว่าหลังคากระจกหรือเปล่านะครับแต่ใน EL มีให้เฉพาะสีนี้นะครับในแซงกากีเท่านั้นนะย้ำนะครับคราวนี้เราเห็นการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของกระจังหน้านะครับในเรื่องของการชนและไฟยังเหมือนเดิมนะครับก็คือไฟเป็นแบบมัลติรีเฟคเตอร์ที่เป็น LED แบบนี้ไฟเลี้ยวไฟเดย์ไทม์ยังเป็นแบบsequential ให้เหมือนเดิมนะครับแต่จุดเปลี่ยนแปลงนั่นคือตรงกลางตรงนี้ที่ในตัว RS จะเป็นไฟแบบ LED แบบโปรเจคเตอร์นะครับที่มีระบบนะครับมาให้แต่ว่าในคันนี้เนี่ยรองรับในตัวออโต้ไฮบีมเท่านั้นคราวนี้เราไล่ลงมาด้านล่างสิ่งที่เราจะเห็นดีไซน์ด้านล่างที่แตกต่างจากใน RS นั่นคือชุดตกแต่งด้านล่างจะไม่ใช่เป็นสีน้ำเงาเป็นดำด้านและมีการใช้สีแบบเมทัลลิกนะครับสีเทาเมทัลลิกมาให้นะครับแบบนี้แล้วก็ช่องตัวรับลมเข้าไปมีมาให้แบบนี้ด้านล่างครับการตกแต่งการดีไซน์จะมาเป็นแบบสีเงินเห็นไหมเราจะเห็นเลยนะครับนี่คือชุดขอบตกแต่งด้านตัวด้านใต้กันชนเพิ่มความเป็น SUV มากขึ้นคราวนี้เรามาเห็นนะครับจุดแปลกอย่างนึงคือเราจะเห็นกระจกมองข้างเป็นสีดำทุกทีเนี่ยเราจะรู้สึกคุ้นเคยว่ากระจกดำเนี่ยมันจะมาอยู่ RS แต่คราวนี้ครับมีการเปลี่ยนแปลงในตัว HRV ว่าถ้าเมื่อไหร่เราเลือกเป็นทูโทนนะครับเป็นหลังคาดำเราจะได้กระจกดำด้วยและในคลิปที่แล้วครับที่เราดูในตัวของตัวซันไลท์ตอนแรกเราจะเห็นว่ากระจกมองข้างเป็นสีเดียวกับตัวรถและคันสีแดงเป็นกระจกสีดำอันนั้นคือแบบทูโทนนั่นเองเอาล่ะคราวนี้เราไล่มาดูด้านข้างมิติตัวรถยังเหมือนเดิมนะครับความกว้างความยาวนะครับอยู่ที่ 4,385 และความกว้างอยู่ที่ 1,790 และความสูงอยู่ที่ 1,990 และนะครับฐานล้ออยู่ที่ 2,610 กาวเคลนอยู่ที่ 196 มิลลิเมตรซึ่งเหมือนกันแต่ว่าการตกแต่งเราจะเห็นนะครับในคิ้วซุ้มล้อจะมาเป็นสีดำด้านแบบนี้ด้านข้างเช่นกันแต่ขอบโครเมียมที่มีอยู่ในตัว RS จะไม่มีอยู่ใน EL นะครับก็จะเป็นสีดำล้วนๆไปล้อที่เห็นอยู่นะครับให้มาหลู่ที่17นิ้วนะครับซึ่งตัว RS จะเป็น18โดยตัวยางที่ให้มาก็ยังเป็นยางบิสโตนนะครับอีเลนซ่าเหมือนเดิมนะครับแต่ไซส์ยางของเขาจะอยู่ที่215/60/17นั่นเองทั้งหน้าและหลังแต่วัสดุในการตกแต่งภายในของอุโมงค์ซุ้มล้อเหมือนกับในตัว RS นั่นเองครับและพอเป็นทูโทนครับเราจะเห็นว่าหลังคาสีดำมาให้แบบนี้นะครับพร้อมกับไฟเบรกดวงที่3และเราจะเห็นในชุดไฟท้ายรุ่นนี้ไม่มีการเปลี่ยนไฟท้ายนะครับยังคงไฟท้ายเดิมไว้นะครับเป็นสไตล์แบบ LED นะครับแต่ว่ายังไม่ฟูลนะครับก็ชอบแบบไหนชอบ RS ใช่ไหมแต่ถามว่าซื้อเปลี่ยนได้ไหมอันนี้ยังไม่รู้นะครับว่าเราจะซื้อเปลี่ยนได้หรือเปล่าแต่ว่าเราจะเห็นว่าในตัวโลโก้ตัว S มีเหมือนเดิมนะครับไล่ลงมาด้านล่างนะครับจะมีกล้องซ่อนอยู่ด้านหลังแบบนี้มีมาให้ HRVมีให้นะครับแล้วก็ EHEV แบบนี้มีมาให้และ Honda Rainbow ยังมาครบถ้วนแต่เรื่องของ Parking Sensor ในรุ่นนี้ไม่มีนะครับการตกแต่งกันชนด้านล่างก็เป็นสีเงินแบบนี้มาให้ซึ่งเหมือนเดิมนะครับฝาท้ายนี่ครับฝาท้ายยังให้ฝาท้ายไฟฟ้าเหมือนเดิมนะครับเข้ามาปุ๊บนะแต่ตัวรถคันนี้เนี่ยหลังคาเนี่ยเป็นหลังคาทึบนะครับก็ไม่ต้องกังวลเรื่องของตัวแผ่นม่านปิดนะครับแต่ว่าการพับเบาะยังคงสไตล์การพับเบาะเหมือนกันทุกรุ่นย่อยนั่นเองครับและเมื่อเข้าภายในครับมาโทนสีดำเหมือนกันแต่จุดเปลี่ยนแปลงจาก RS นั่นคือในเรื่องของการตกแต่งสีด้านนี้ RS จะเป็นสีแดง
ในตัว EL E จะเป็นสีเงินแบบนี้คุ้มหนังมาให้เหมือนกันนะครับฟังก์ชันต่างๆเหมือนกันตัวเบาะไฟฟ้ามาให้ด้วยพวงมาลัย3ก้านเหมือนกันนะครับ Adaptive Cruise มีมาให้ที่ราคาอาจจะลดลงเน้นอย่างนั้นแล้วก็ในหน้าจอ7นิ้วยังให้เหมือนเดิมทุกฟังก์ชันนะครับให้มาครบและเหมือนกันทุกรุ่นย่อยมีความแตกต่างกันนิดหน่อยส่วนหน้าจอกลางก็ให้เหมือนกันฟังก์ชันก็แตกต่างกันเรื่องลำโพงจากแต่ก่อนจะมีแค่4ตอนนี้ก็เป็น6ในรุ่น E และในตัวของ EL ก็ให้มาแบบนี้เหมือนกันก็คือเป็น6ลำโพง6ตำแหน่งเหมือนกันนะครับหน้าจอทัชสกรีนเหมือนกันใช้งานง่ายคอนโซลกลางเราจะเห็นนะครับว่ามีการเปลี่ยนไปนะครับมีช่องเก็บของมาให้ไวเลสชาร์เจอร์ยังมีในรุ่น EL นะครับคันเกียร์เหมือนเดิมแล้วก็โหมดการขับขี่3โหมดเหมือนเดิมเบรกมือไฟฟ้าก็ยังมีมาให้นะครับด้านข้างตัวเบาะมีการเปลี่ยนแปลงทรงเหมือนกับในตัว RS แต่แค่ไม่มีปั๊มแล้วก็ไม่มีการเดินได้แดงเดี๋ยวเราดูเบาะหลังกันต่อครับและเมื่อเรามาดูด้านหลังครับจะเหมือนใน RS ก็คือตัวเบาะเนี่ยสามารถการพับเบาะได้แบบ4รูปแบบนะครับและที่สำคัญครับทุกรุ่นย่อยด้านหลังจะมีแอร์ด้านหลังมาให้2ตำแหน่งพร้อมกับสายเสียบ USB นะครับมีมาให้ครบถ้วนทุกตำแหน่งโดยในโหมดในการปรับเปลี่ยนด้านหลังนะครับก็จะมี Utility Mode Long Mode Tail Mode และ Refresh Mode นั่นเองครับคราวนี้เราดูเครื่องยนต์ครับอย่างที่เห็นเครื่องยนต์ยังเป็นเครื่องยนต์เดิมทั้ง3รุ่นย่อยใหม่เลยนะครับก็คือเป็นเครื่องยนต์ 1.5 ลิตรนะครับ EHEV Hybrid นั่นเองโดยมีแรงม้าอยู่ที่131แรงม้าแรงบิดอยู่ที่253นิวตันเมตรนะครับแล้วก็น้ำมันอย่างที่บอกไปรองรับ E20 ได้นะครับและถังน้ำมันของเขามีจำนวน40ลิตรทาง Honda บอกเลยว่าอัตราสิ้นเปลืองของเขาจะอยู่ที่ 25.6 กิโลเมตรต่อลิตรนะครับพร้อมกับการเดินทางได้เกือบถึง800กิโลเพื่อนๆได้มากกว่านั้นหรือเปล่าพิมพ์คอมเมนต์บอกกันมาด้วยครับดูแล้วเป็นไงครับมีการเปลี่ยนแปลงและชอบในการเปลี่ยนแปลงหน้าตาแบบนี้หรือเปล่าก็พิมพ์คอมเมนต์กันบอกมานะเลยนะครับราคาตอนนี้ที่เราทำคลิปอันนี้ราคาออกมายังไม่ทราบนะครับแต่ราคาเดิมของเขาอยู่ที่ 1,079,000 บาทแต่ทาง Honda แจ้งไว้ว่าราคาของเขาจะอยู่ที่1ล้านแล้วก็ XXX ไว้อ่ะแต่พี่เอ๋เดาว่าอาจจะมีการปรับลดมาอย่างน้อย 3-40,000 บาทถูกลงแน่นอนนะครับแต่จะถูกใจเพื่อนๆหรือเปล่าอันนั้นล่ะเป็นเรื่องที่เพื่อนๆจะต้องคอมเมนต์บอกเล่าให้เราฟังด้วยนะครับว่าเฮ้ยถ้าคันนี้ปรับมาแบบนี้จะโอเคไหมเพราะว่าสิ่งที่การเปลี่ยนแปลงคือมันมีหลายๆอย่างเปลี่ยนแปลงมากขึ้นนั่นเองรายละเอียดมากขึ้นนั่นเองนะครับเอาล่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้กับพี่เอ๋และทีมงานเล่าเรื่องรถด้วยอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่คลิปต่อไปจะเป็นเรื่องราวรถอะไรฝากติดตามด้วยวันนี้ขออนุญาตไปแล้วเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ